สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะสำหรับท่านที่ติดตามข่าวสารนะคะของวงการบันเทิงจีนแล้วก็ชอบดูซีรีส์จีนรวมทั้งภาพ,พย,ายนต์รจีนวาไรตี้เพลงจีนอะไรทั้งหลายนะคะเราก็อยู่เป็นเพื่อนกันมาเรื่อยๆนะคะสำหรับในอพิโซดนี้นะคะหวานก็ไปหาข้อมูลนะคะของ5ดาราสาวดาวรุ่งค่ะซึ่งพวกเธอนั้นก็มีทรัพยากรยังยังน้อยอยู่นะคะแต่ก็ถือว่ามีการพัฒนามาเรื่อยๆเลยแล้วก็เป็นบุคคลซึ่ง จะเป็นนังเอกซึ่งมีโอกาสดีในอนาคตนะคะหวานรวมมาให้ในคลิปนี้5คนด้วยกันค่ะก็ไม่รู้ว่าจะมีท่านใดนะคะดาราท่านใดที่เพื่อนๆหลายๆท่านที่ฟังอยู่จะให้การสนับสนุนบ้างนะคะถ้าเกิดว่าพวกเราได้ติดตามชมมินิซีรีส์นะคะหรือว่าซีรีส์ที่เป็นตอนแบบยาว45นาทีแต่มีเพียงแค่10ตอนหรือ12ตอนอะไรแบบเนี้เราก็จะได้เห็นนักเอกบางท่านซึ่งมักจะเล่นนะคะเป็นมินิซีรีส์เป็นนักเอกในมินิซีรีส์หรือว่า จะเล่นนางเอกในช่วงของละครสั้นๆนะคะก็ถือว่ามีอยู่หลายคนเลยค่ะสําหรับคนแรกนะคะก็คนที่หวานชอบนะคะแล้วก็นํามาเป็นน้าปกด้วยนั่นก็คือคุณจางหย่าซินนั่นเองนะคะซึ่งคุณจางหย่าซินนั้นก็อยู่ในวงการเราเห็นหน้าเห็นตาเธอมาหลายๆเรื่องแล้วนะคะแล้วก็เคยได้รับบทเด่นมากๆเลยอะ่ะเป็นเฟิงหลันนะคะจากเรื่องตำนานรักสองสวรรค์ด้วยนะคะเป็นผู้หญิงที่หวานว่าเธอมีทักษะการแสดงที่ ดีมีหน้าตาที่หวานมากๆเลยนะคะเพียงแต่ว่าต้องรอบทเนาะรอบทแล้วก็รอโอกาสดีๆค่ะความสวยนะคะของคุณจางหย่าซินนั้นเป็นในลักษณะแบบสวยแบบคลาสสิกนะคะรูปร่างก็สันทัดเนาะเหมือนกับแบบผู้หญิงเอเชียมีความตัวเล็กมากๆนั่นเองค่ะสาหรับในบทนะคะที่ได้รับมาเรื่อยๆเนี่ยก็ถือได้ว่าคือเรื่องที่คุณจางหย่าซินแสดงมักจะเป็นกระแสนะแล้วก็มีบางเรื่องเป็นหมามืดด้วยซ้ำนะคะได้เรตติ้งที่ดี มากๆเลยค่ะคือ,อก็ขอให้นะคะคุณจางหย่าซินนั้นมีผลงานเพิ่มขึ้นมากไปอีกนะคะจากเรื่องล่าสุดซึ่งเป็นจีนคอสตูมโบราณแต่ว่ามีเพียงแค่10กว่าตอนเองก็เป็นอะไรนะ Ancient Love s i c k n e s s นะคะซึ่งก็แสดงเป็นเหมือนกับฮอ,องเฮาปีศาจนอะเพื่อนๆคงจำกันได้ซึ่งมีพระเอกซึ่งย้อนเวลานะคะจากโลกปัจจุบันไปในจีนคอสตูมในโลกจีนโบราณเพื่อไปช่วยนางเอกของพวกเราแล้วก็ไปได้รู้ความจริงว่าจริงๆ ไอฉายาว่าฮองเฮาปีศาจนั้นไม่ใช่เลยค่ะเป็นคนดีมากๆแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อประเทศชาติแล้วก็ส่งเสริมฮองเตซึ่งเป็นลูกบุญธรรมของตอนเองนั่นแหละด้วยอย่างดีเลยนะคะก็ในเรื่องก็จะต้องมีความซับซ้อนทางด้านอารมณ์ซึ่งทางด้านของคุณจางหย่าซินก็แสดงได้ดีมากๆเลยนะคะมีการพัดพรากจากกันแล้วก็มีวันแบบรอเวลาที่จะมาได้เจอกันนะคะซึ่งสำหรับบ,บทของฮองเฮาลู่หยวนนั้นก็เป็นอะไรที่ ต้องเกิดมาด้วยด้วยความที่เป็นเด็กในชนบทเกิดมาลิมน้ําอยู่กับท่านปู่อะไรแบบนี้ต่อมาก็ต้องเผชิญกับความยากลําบากนับไม่ถ้วนแต่ว่าก็มีความยึดมั่นนะคะในความรับผิดชอบของนางค่ะนั่นก็คืออยู่เคียงข้างนะคะกับว่าที่จัก,กรพรรดนั่นเองแล้วก็เป็นผู้ที่ดูแลอบรมบ่มนิสัยของของจัก,กรพรรดน้อยนะให้มีความสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะคะซึ่งในะเรื่องนี้ก็ถือได้ว่าแหมติดนะหวานยังมีการเล่าเก็บรายละเอียด ไว้ที่ช่องขนุนว่าขนุนชอบบายหวานชูก้าเลยนะคะก็คุณจางอยาาสินค่ะหวานว่าเธอมีโอกาสนะคะที่จะแบบทะลุนะคะปังปุริเย่ขึ้นมาถ้าเธอได้บทที่ดีๆแล้วก็ได้โอกาสนะคะได้ร่วมงานกับดาราพระเอกซึ่งมียังไงดีมีชื่อเสียงในในวงการบันเทิงจีนนะคะยังอนาคตไกลค่ะ มาที่คุณเคออิงกันบ้างนะคะคุณเคอ,อิงนั้นก็กาลังมาเลยนะคะเธอหน้าตาน่ารักน่าแบบสดใสอะมองแล้วโลกสดใสามากๆเลยนะคะก็เรียกได้ว่ามเาีเหล่าบรรดาแฟนคลับเพิ่มขึ้นนะคะทุกๆครั้งเลยเพราะว่าเธอเป็นคนมีออร่านั่นเองหน้าตาหน้าลักหน้าจดจํามากๆแล้วก็ตาโตด้วยนะคะมีผู้กํากับนะคะหลายๆท่านที่ก็ชื่นชมว่าเป็นดาราที่มีความกระตือรือร้อนมากเลยนะคะแล้วก็เคยเรับบ ะะกับทางด้านกัวจิงหมิงด้วยก็ถือได้ว่าได้ทํางานร่วมกันมากับเหมือนกับพระเอกแล้วก็พระรองที่มีชื่อเสียงนะคะเพราะฉะนั้นคุณเคยอิงนั้นเหมือนกับเพิ่งเข้าวงการมาไม่นานเท่าไหร่นะถ้าเปรียบเทียบกับคุณจางหย่าซินแล้วนี่จางหย่าซินเป็นรุ่นพี่อยู่หลายปีนะคะส่วนเคยอิงนั้นก็ยังยังเด็กอยู่เพิ่งเข้ามาก็ตัแตะตัแตะอ,อยู่ในวงการบันเทิงแต่ว่าถามว่าเธออรอราแหลงกล้าไหมออราแหลงกล้ามากๆเลยนะคะแล้วก็ทางทางเอ เอเจนซี่ก็พยายามจะผลักดันมากๆนะคะถึงขั้นที่เคยสร้างข่าวลือนะคะข่าวลืออันพวกเราก็งงๆอยู่นะคะกับคุณฉูขายอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่ามันจบไปแล้วนะเพื่อนๆก็ไม่มีอะไรในกอไผ่นะคะก็สรุปว่าอาจจะประกาศว่าคบกันประมาณแบบสองสาวันแล้วก็ประกาศว่าเลิกกันไปแล้วนะคะมันก็จะเป็นเทคนิคหนึ่งของคุณอีเจิงนั่นเองค่ะมาที่นะคะดาราคนที่3คือน้องซูเสี่ยวถงค่ะน้องเขามีความ น่ารักนะคะน้องเขามักจะมีเขาเรียกว่าอะไรมักจะเล่นซีรีส์นะคะร่วมงานกับคุณหวังสือฉีด้วยนะคะก็เป็นนักแสดงถือได้ว่าเป็นนักแสดงหน้าใหม่ละกันค่ะแต่ว่า,าก็มีหน่วยก้านที่ดีนะคะหวานว่าอย่างเรื่องที่เคยเล่นมาอย่างเป็นโรแมนติกแล้วก็เป็นแนวนักสืบอะไรแบบนี้ก็ถือได้ว่าทําผลงานมาได้ดีทีเดียวนะคะก็ไม่ได้แข็งมากจนเกินไปนอกจากนี้แล้วยังไปออกรายการวาไรตี้ก็มีความน่ารักสด ะะสำหรับเสี่ยวถงนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเป็นน่าจะเป็นนางเอกหมามืดได้อย่างแท้จริงอ่ะสำหรับคนนี้ <c oughs> คือได้รับคำชมนะคะจากเหล่าบรรดา,าคนในวงการบันเทิงว่าอย่างฝ่ายผลิตนะคะว่าเธอนั้นมีนิสัยที่ค่อนข้างจะน่ารักนั่นเองค่ะเป็นเป็นเด็กๆที่น่ารักนะคะเป็นสาวๆที่น่ารักแล้วก็กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็ต้องรอนะคะว่าผลงานนั้นจะมีออกมาให พวกเราเห็นได้อย่างเรื่อยๆหรือเปล่านะคะ มาที่ท่านที่4นะคะคนนี้คนไทยคุณหน้าคุณตาเธอมากๆประมาณเดียวกันกันกบคุณอาจารย์หยาสินนะคะแต่ว่าก็ต้องยกให้คุณาจางยหยาสินมากกว่านิดหนึ่งเพราะว่าก็น่าจะเป็นรุ่นพี่กว่านะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงอายุแล้วคุณหลิมมูเฉินนี่ก็เข้าสู่วัย30ปีแล้วแต่ว่าหน้ายังเด็กอยู่เลยเนาะก็แสดงเป็นสมทบนะคะยอดนิยมมาโดยตลอดแต่ตอนนี้ก็หันมาเป็นนางเอกเต็มตัวในมินิซีรีส์หลายๆเรื่องเลยนะคะซึ่งบทละครถือว่า ว่าลดมากๆนะคะเดี๋ยวนี้มินิซีรีส์มีบทละครที่แบบเข้มข้นมากน่าติดตามสุดๆเลยค่ะคุริมูเฉินเป็นผู้หญิงที่มีความสวยงามนะคะแล้วก็มีทรัพยากรที่ที่แบบ ยัอย่างเขาเรียกอะไรยังอยู่ในระดับแบบปานกลางธรรมดาธรรมดานะคะทีนี้หลังจากที่เปลี่ยนมาเล่นทางด้านของมินิซีรีมากยิ่งขึ้นเนี่ยว่านว่าเธอครองตำแหน่งนางเอกตัวตึงได้เลยนะคะของตลาดมินิซีรีในตอนล่าสุดเนี่ยตอนเนี้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้มินิซีรีก็ได้รับความสนใจแล้วก็คนชอบดูกันมากมันประหยัดเวลาด้วยเนาะแล้วก็ถ่ายถ่ายไอ้ตรงมือถือหรือว่าแท็บเล็ตไปเรื่อยๆนะคะเปลี่ยนตอนไปก็สบายดีนะคะก็ถือได้ว่าเป็นการ เปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะแล้วก็ได้รับความนิยมในวงการบันเทิงเพราะว่ามีผลงานที่เป็นมินิซีรี์ออกมาสู่สายตาแฟนๆมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ มาถึงดาราสาวคนที่5ที่หวานนำมาฝากนั่นก็คือคุณเฉินฟางถงนะคะสำหรับคุณเฉินฟางถงนั้นยังเป็นน้องใหม่อยู่นะก็สำเร็จนะคะการศึกษามาจากสาขาวิชาเอกนะคะการอ,าออกอากาศเลยนะคะแล้วก็การดำเนินรายการะค่ะทั้งโทรทัศน์วิทยุเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เซ็นสัญญาเซ็นสัญญากับเอเจนซี่เล็กๆอยู่นะคะก็ถือได้ว่า ได้รับโอกาสนะคะให้เล่นละคระในแบบละครสั้นๆมานะคะแต่ก็ถือได้ว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงหุ่นหรืออะไรเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่สำหรับน้องเฉินฟางถงนะคะคงต้องคงต้องใช้เวลามากกว่านี้นะคะสำหรับการสะสมประสบการณ์ในการแสดงแล้วก็ชื่อเสียงค่ะแต่ว่าหน้าตานะคะเป็นคนหน้าตาน้ารักนะคะแล้วก็มีเป็นคนมีแก้มตอนนี้มีแก้มค่อนข้างเยอะอยู่ <c oughs> ก็ต้องเดี๋ยวรอต่อไปนะคะเดี๋ยวพอรับงานมาก ยิ่งขึ้นแล้วก็มีการเหมือนกับแบบเออรูปร่างมันจะเข้าเข้ามาตรฐานของของเหล่าบรรดาศิลปินเองก็คือจะต้องผอมลงกว่านี้นะคะแล้วก็แก้มจะต้องแบบไม่มีแก้มอวบอูม ประมาณนี้แต่ว่าจริงๆแล้วหวานว่าตัวจริงน้องเขาต้องน่ารักมากๆนะคะเพราะว่าปกติแล้วเวลาออกกล้องอ่ะมันจะดูมันจะดูขยายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งสาวๆทั้ง5คนที่มีความน่ารักมากๆเลยนะคะก็ต้องรอให้พวกเขานั้นเก็บประสบการณ์ในวงการบันเทิงแล้วก็ขอให้มีผลงานออกมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นซีรีส์สั้นหรือว่าซีรีส์ยาวแต่น้อยตอนหรืออะไรก็ตามขอให้มี ผลงานออกมานะคะเพราะว่าการที่มีทรัพยากรยังน้อยอยู่ในระดับที่แบบน้อยถึงปานกลางเนี่ยในเรื่องของเงินที่ได้นะคะจากจากการถ่ายทําอะไรต่างๆแล้วก็งานโฆษณาต่างๆมันก็จะได้แบบยังยังน้อยอยู่นะคะแต่ว่าเป็นผู้ที่มีโอกาสอันดีในอนาคตนะคะพวกเราก็ให้กําลังใจค่ะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะในนี้ก็พวกเรารู้จักกันดีก็คือคุณจางหย่าซินแล้วก็คุณหลี่มู่เฉินรวมทั้งน้องเคอ,อี นะคะคเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ